ในช่วงสุดท้ายนะคะเรายังคุยกับทนายกันต่อนะคะถามท่านทนายเลยละกันข่าวลำยอง2ยังไม่จบนะคะมีสายเข้ามาคราวนี้ว่าเหตุเกิดที่ภรรยาเนี่ยโมโหหิวสามีนี่แหละไม่ทำกับข้าวให้กินนะกลับมาดึกเมากลับมานะกลับมาบ้านเอ้ยไปทำให้กินหน่อยไม่ทำก็เลยมีโมโหหยิบนี่เลยกรรไกรเสียบเข้าไปโดยที่บันดาลโทสะโดยเจตนาเนี่ยนะครับจะอ้างบันดาลโทสะเนี่ยกฎหมายไม่ใช่จะอ้างกันได้ง่ายๆนะครับบันดาลโทสะบันดาลโทสะจะต้องเป็นการข่มเหงจิตใจอย่างร้ายแรงนะครับแล้วเราต้องกระทำในขณะนั้นนะครับก็นี่ไงโมโหหิวไงท่านทนายโมโหหิวกลับบ้านมาโมโหหิวนี่ไงฆ่าเลยไม่ได้นะคะอ้างไม่ได้แล้วจะอ้างว่าเมาสุราก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันนะคะคือกฎหมายคุ้มครองอยู่ว่าคุณจะมาอ้างว่าคุณเมาทำเพราะมึนเมาทำเพราะไม่มีสติเนี่ยไม่ได้เพราะก่อนที่จะเมาเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่ามันกินแล้วมันจะต้องเมาแต่คุณก็ไปกินอีกนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็เรียกว่าผิดเต็มๆนะคะมีบทผิดตามกฎหมายแต่ที่สำคัญรู้สึกว่าจะมีสายเข้ามานะคะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะครับคุณอะไรคะชื่อคุณอะไรคะอ๋อค่ะมีเรื่องจะปรึกษานะคะชื่ออะไรจ๊ะแบบว่าเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานสามคนนะคะจ๊ะขอชื่อหน่อยค่ะอ๋อชื่อสายรักศรีสัตยาจ้ะคุณสายรักเหรอคะค่ะสายรักศรีสัตยาค่ะจ๊ะอยู่จังหวัดไหนคะอยู่จันทน์ค่ะอยู่จันทน์เนาะจันทน์หนาวไหมอยู่จันทน์จ้ะจ้ะถามเลยค่ะเด็กผู้ชาย 3-4 คนกินเหล้ากันแล้วก็มีอายุ14ปีนะคะครับค่ะกินเหล้ากันแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงข้ามถนนข้ามฝั่งมากินเหล้าด้วยกันค่ะแล้วก็ผู้หญิงเมาเพราะว่าเด็กผู้หญิงอายุ15ปีน่ะเมาแล้วเขาก็ไปส่งกันจากบ้านห้องหับเขาน่ะค่ะไม่ได้ปิดนะคะเป็นร้านขายของอย่างเงี้ยขายหมูกระทะอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ปิดค่ะแต่เขาเข้าไปส่งกันแล้วคนหนึ่งก็ไปรูปล้างเข้าแล้วคนหนึ่งก็เช็ดอ้วกกัน3คนผู้ชายเด็ก14ปี3คนครับหลายวันกลับมากับเด็กมันไล่ๆเล่นกันค่ะแบบมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็เรื่องถึงผู้ปกครองเขาแจ้งข้อหาบุกรุกพยายามกระทําทําเราครับพยายามข่มขืนนะคะก็เลยเราจะต่อสู้ยังไงนะคะแล้วทําจริงมั้ยครับเด็กมันรับสารภาพหมดมันไม่เคยทำให้ตำรวจฝ่ายไหนที่ฝ่ายที่เรารู้จักไปสืบทีละคนสอบปากคำทีละคนละคนมันก็ว่าจะสู้ทุกคนแต่ว่าณจุดนี้คือบิดามารดาผู้ปกครองของอีกฝ่ายบางคนอีกคนสองคนนี้เขาไม่อยากจะสู้แล้วค่ะครับเขาคือผู้หญิงเรียกร้องมาคือค่าเสียหายเสียหน้าเสียตาเขาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคนละ 50,000 ครับค่ะแต่บางคนน่ะก็อยากสู้เด็กมันก็จะสู้เต็มที่แต่ว่าเราอยากรู้ว่าข้อกฎหมายนะคะในการบทลงโทษที่ว่าเราจะต่อสู้ในขั้นของศาลนะคะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับค่ะค่ะคือกรณีเรื่องการชำเรากันภาคผู้เยาว์นี่นะครับค่ะค่ะผู้ชาย14ปีค่ะผู้ชายเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่นะครับเป็นเด็กชายอยู่อ่ะทุกคนเนี่ยก็จะขึ้นศาลเยาวชนนะครับค่ะจะได้รับการพิจารณาเนี่ยในเสมือนเนี่ยเป็นเด็กนะครับโทษเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับผู้ใหญ่นะครับถ้ากระทำความผิดจริงเนี่ยก็ขอให้รับสารภาพซะนะครับโทษมันก็จะเบาลงไปอีกนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้กระทำความผิดเนี่ยอันนี้ก็ต้องต่อสู้กันไปในชั้นศาลนะครับในชั้นศาลก็จะมีที่ปรึกษากฎหมายนะครับให้การดูแลคุณนะครับก็จะต่างจากคดีผู้ใหญ่เพราะว่าเนื่องจากว่าทางน้องเองเนี่ยยังอายุแค่14ปีถูกต้องครับเป็นเยาวชนนะคะคุณสายรักค่ะคือถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยโทษมันจะหนักมากนะครับถ้าเป็นการลุมโทรมด้วยนะครับคือต้องบอกเด็กๆไว้ก่อนเลยว่าถ้าทำจริงเนี่ยรับสารภาพซะนะครับโทษจะน้อยลงถามไปถามเด็กจริงก็ว่าไม่ได้ไม่ใช่ทำอะไรแค่ขึ้นคอมรูปหลังอ้วกครับแต่ผู้ปกครองเขาจะเอานะคะแล้วตรวจสอบได้แล้วเขาก็บอกว่าค่ะว่าคือต้องดูก่อนว่าเขาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องพยายามใช่ไหมครับค่ะฟ้องพยายามเนี่ยมันยังไม่ได้ทำไงข้อหาบุกรุกพยายามข่มขืนอะไรประมาณนี้นะคะครับคือไอ้พยายามข่มขืนเนี่ยมันยังไม่ได้ข่มขืนไงยังไอ้ขึ้นข้อมอะไรเนี่ยมันก็เป็นพยายามนั่นแหละครับนะถ้ามันผิดจริงคุณต้องรับสารภาพก่อนนะครับต้องเห็นใจฝ่ายหญิงด้วยนะครับค่ะค่ะค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อสู้ไปแต่ถ้าเราทำเนี่ยเราก็ต้องชดใช้ความเสียหายให้เขานะครับแต่ว่า
ไปมาผู้หญิงเขาฝ่ายผู้หญิงเขาขอคนละหมื่นเขาจบเรื่องครับแล้วเรียนก็ว่าเอาเรื่องนี้มาไกลเกลี่ยกันได้ป้าถ้าตกลงกันทั้งสองฝ่ายทางโรงเรียนก็คือย้ายเด็กเราออกมาจากโรงเรียนเขาก็จบอย่างนั้นได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะได้ครับคือถ้าจบกันในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาทำได้อยู่แล้วแหละนะครับก็ครับฝ่ายหญิงเขาว่าเอาอย่างนั้นขอคนละหมื่นไปจาก50,000ครับแต่จะได้จบเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเรายังไม่มีการจ่ายเงินแต่ว่าพอครูฝ่ายปกครองฝ่ายอะไรเขารู้สืบเรื่องรู้หมดเนาะแล้วก็ไปบอกเขาเนาะอย่างเรื่องเกิดอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็อย่างนั้นเราก็ย้ายเด็กเราก็ย้ายลูกของเราถูกต้องไหมคะครับคือถ้ามันจบตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ดีเถอะทั้งทุกฝ่ายเลยนะครับไม่ต้องไปขึ้นศาลกันนะไม่ต้องไปแจ้งความกันใช่เด็กก็ไม่เสียอนาคตนะค่ะเข้าใจแล้วค่ะนะคะเชิญนะคะเพราะว่าผู้ปกครองอีก2คนก็จะสู้เด็กก็จะสู้แต่ว่าค่ะโอเคค่ะคุณสาระนะมีสายรออยู่นะคะจะได้บอกต่อกันไปนะคะว่าเป็นบทเรียนค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะครับคุณอะไรคะครับชื่ออะไรจ๊ะครับแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรจ๊ะธนภัทรครับผมคุณธนภัทรจังหวัดไหนจังหวัดยะโสธรครับเชิญจ้าครับผมจะถามเรื่องกฎหมายประเทศนอกครับผมครับจ้าถามมาลูกชายผมไปอยู่เกาหลีครับครับแล้วไปมีเรื่องกันได้ตีกันฟันแทงกันนะครับผมครับเพราะว่าที่ชายผมไม่ถูกต้องครับผมเดี๋ยวทีนี้ก็เขาหนีได้นะครับหนีไม่ให้ตำรวจจับได้ครับทีนี้ไปอยู่กับเพื่อนทีนี้อยากกลับบ้านจะทำยังไงครับผมคือไปมีเรื่องที่ประเทศเกาหลีใช่ไหมครับครับเกาหลีครับอยู่เกาหลีครับผมครับแล้วก็จะเดินทางกลับไทยหรือว่ายังไงครับก็ครับจะเดินทางกลับไทยครับจะไปหาใครครับผมเดี๋ยวคืออย่างนี้นะครับไม่ถูกต้องนะครับอะไรนะครับไปไม่ถูกต้องครับไปแบบไม่ถูกต้องใช่ไหมคะครับผมแบบไม่ถูกต้องไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปทำงานอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวอันนี้จะอันตรายเวลาขากลับครับไปทำงานแล้วก็ช่วงปีใหม่ไปกินเหล้าแล้วก็สังสรรค์กันแล้วมีเรื่องกันครับผมครับแล้วก็ไปคืออย่างนี้ดีกว่าเขาปัดมาก็หลบได้แล้วก็เลยแทงสวนเข้าไปไปสถานกงสุลคุณธนวัฒน์คะฟังท่านทนายนิดนึงนะท่านทนายจะแนะนำนะครับเดี๋ยวฟังทางโทรทัศน์ก็ได้นะครับคืออย่างนี้นะครับคือเราอยู่ต่างแดนเนี่ยถึงแม้เราจะมีความผิดนะครับเราไปพบสถานกงสุลไทยก่อนนะสถานทูตก็ได้เข้าไปพบไปปรึกษาเลยว่าผมอยากกลับบ้านผมมีคดีอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะหาทางช่วยเหลือเรายังไงได้บ้างนะครับถ้าเขาแจ้งความเป็นคดีไว้แล้วเขาอายัดตัวเนี่ยอันนี้มันอาจจะมีปัญหาที่กลับไม่ได้อันนี้รีบไปติดต่อสถานกงสุลซะก่อนนะครับเผื่อที่ว่าเขายังไม่ได้ไปแจ้งความคดีมันยังไม่เกิดขึ้นนะเขาส่งตัวกลับมาได้ก่อนนะจะได้ไม่มีปัญหาคือถ้าส่งตัวกลับมาสู้ในถ้าเขายังไม่เป็นคดีครับถ้าเขาไปฟ้องร้องแจ้งความไว้แล้วเนี่ยอันนี้มันจะขึ้นในทางอาจจะกลับไม่ได้แล้วใช่อันนี้จะชัดเจนโดนอายัดตัวนะคะหนึ่งเข้าเมืองไม่ถูกต้องด้วยถูกต้องครับมีคดีด้วยอันนี้อาจจะหนักครับนะคะกฎหมายเขาอาจจะหนักนะต่อสถานกงสุลถ้ากลับได้ก็กลับมาก่อนเลยนะครับนะคะด่วนเลยนะคุณธนวัฒน์ที่นู่นนะครับค่ะนะคะก็รีบโทรแจ้งถ้าติดต่อลูกชายได้นะคะให้รีบไปที่กงสุลแล้วก็ไปติดต่อขอส่งตัวกลับมาก่อนนะคะทางเจ้าที่เขาน่าจะดูแลครับต้องมีนักกฎหมายไทยคอยให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วครับที่นู่นนะคะก็เรียกว่าเป็นการที่จะไปนะอันนี้ก็ต้องเตือนนะวัยรุ่นส่วนใหญ่บางทีแบบว่าไปเที่ยวแต่ก็แอบไปทำงานคือไปเหมือนไปทัวร์ไปเที่ยวเนี่ยแหละคือแต่พอไปถึงแล้วไม่กลับสูงนะต้องยอมรับว่าต่างประเทศค่าตอบแทนสูงค่ะอาจจะคุ้มค่าการเดินทางแต่ถ้ามีปัญหามาเนี่ยมันจะคุ้มไหมกฎหมายเขาแรงไหมจริงๆแล้วกฎหมายที่เกาหลีหลบหนีเข้าเมืองเนี่ยอย่างบางประเทศนะบางประเทศหนักเพราะว่าความสัมพันธ์อาจจะเกี่ยวความสัมพันธ์ในประเทศด้วยนะครับเกาหลีอาจจะไม่หนักเท่าไหร่บางประเทศอาจจะแค่ส่งตัวกลับอย่างประเทศเราเนี่ยครับก็ส่งตัวคืนไปแค่นั้นเองกฎหมายไม่ได้ลงโทษอะไรหนักแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอประเทศไหนที่เขากฎหมายหนักๆเนี่ยนะคะก็ต้องระวังทางที่ดีต้องมีการศึกษากันก่อนเงินที่เราได้มาเลยนะครับนั่นน่ะสินะคะดีไม่ดีบางคนหลายคนแล้วนะที่ไปจำคุกอยู่ต่างประเทศแล้วก็ต้องอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับมาบ้านอีกเลยครับนะคะนี่ก็ต้องระวังนิดนึงละกันนะคะพูดถึงเรื่องต่างประเทศแล้วขอฝากนิดนึงเห็นบอกว่ามีข่าวของประเทศฝรั่งเศสนะครับกฎหมายเนี่ยนะสภารัฐสภาเขาออกกฎหมายเลยนะครับว่าผู้ที่ซื้อบริการทางเพศกับโสเภณีเนี่ยมีความผิดนะครับ
หมายถึงว่าผู้ซื้อใช่ไหมคะผู้ซื้อนะครับคือฝ่ายชายที่ไปซื้อบริการทางเพศกับโสเภณีเนี่ยมีความผิดนะครับค่ะมีโทษปรับ 1,500 ยูโรนะครับ 1,500 ยูโรก็ตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ 60,000 กว่าบาทเยอะนะครับ 60,000 บาทแล้วก็ที่สำคัญนี่คือโสเภณีไม่มีความผิดนะครับอ้าวทำไมอ่ะขายบริการไม่มีความผิดเขาจะเอาผิดกับผู้ที่ไปซื้อบริการคือคนขายขายได้แต่ถ้ารู้ว่าคุณไปซื้อปุ๊บเขาจะเอาผิดกับผู้ที่ซื้อบริการนะกฎหมายนี้ผ่านสภาไปแล้วอยู่ในขั้นตอนของวุฒิสมาชิกนะครับแต่คาดว่าจะผ่านด้วยงั้นต้องเตือนชายไทยไหมคือบ้านเราเนี่ยคงยังไม่ถึงขั้นไม่คือเตือนชายไทยว่าถ้าเกิดคุณไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วคุณไปเดินแล้วก็เจอผู้หญิงที่เขาขายบริการแบบเนี้ยซึ่งคนขายไม่ผิดนะฟังดีๆคนขายไม่ผิดคุณผู้ซื้อต่างหากที่ผิดต้องเตรียมเงินไว้อีกประมาณ 65,000 ด้วยนะอ้าว 5,000 ใช่อะไรเอาค่าปรับด้วยนะคะนะอันนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเอามาใช้ที่ประเทศไทยครับผลักดันเข้าไปบ้างรับรองว่าจะมีคนเลิกเที่ยวอีกเยอะค่าปรับสูงด้วย 60,000 น่าจะจับกันสนุกสนานเลยนะครับค่าปรับใช่มั้ยคะนะก็จะได้ไม่มีรายได้เข้าไปที่ทางรัฐบาลเป็นค่าปรับเลยดีนะนะก็ดีเหมือนกันนะคะกฎหมายแบบนี้ก็มีหยิบมาฝากเป็นความรู้เรื่องกฎหมายนะคะเมื่อวานก็มีไปแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายฝรั่งเศสนะคะยังมีประเทศนะถ้าเวลายังเหลือเดี๋ยวจะไปหามาให้ที่บอกว่าซื้ออะไรนะกัญชากัญชาใช่ไหมครับใช่แล้วก็ถูกต้องด้วยไม่ผิดด้วยนะคะซึ่งยังไม่ใช่ที่บ้านเรานะคะอันนี้เป็นกฎหมายต่างประเทศที่หยิบมาฝากกันมาเป็นข้อมูลนะคะในแต่ละวันที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยในเรื่องของกฎหมายนะคะในเรื่องของข่าวที่เป็นอยู่ในแต่ละวันนะคะที่สำคัญก็จะหยิบยกประเด็นนะแล้วก็หยิบความรู้เล็กๆน้อยๆหยิบภาษากฎหมายนะคะมาให้คุณรู้ว่าเอ๊ะภาษากฎหมายทนายเขาพูดกันแบบนี้ภาษาเราชาวบ้านเนี่ยแปลว่าอะไรครับนะคะบางทีเข้าใจไม่ตรงกันไปนั่งเถียงกับท่านทนายบางทียังจะไปติดต่อซื้อขายรถยนต์เช่าซื้อนี่คืออะไรเนี่ยจะได้รู้มีความรู้ไว้นะครับค้ำประกันคืออะไรนะครับหนี้ร่วมคืออะไรอันนี้เราก็มีความรู้ไปนะครับนะคะเราจะหยิบมาวันละคำสองคำละกันจะได้มาขยายความให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะที่สำคัญก่อนจากกันนะคะก็มีเรื่องราวดีๆแบบนี้ทุกๆวันหนังสืออาจารย์สมพลนะคะตอนนี้ท่านไม่ได้มาจัดรายการนะมีการสัมภาษณ์สดท่านบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะใครที่อยากได้นะคะเป็นของกำนันให้รักกันนะคะใครที่ยังไม่มีเล่มเหลืองนะน้องพีมีโควต้าในเรื่องของเล่มเหลืองนะคะอยากจะแจกนะใครที่อยากได้เนี่ยโทรเข้ามาหลังไมค์นะคะวันนี้อารมณ์ดีแจกให้5เล่มใครอยากได้เล่มเหลืองนะคะเดี๋ยวมาดูเงื่อนไขว่าอย่างไรนะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะโดยเฉพาะ0882485528แจกให้5เล่มนะคะไม่ว่าจังหวัดไหนโทรเข้ามาก่อนนะ5เบอร์แรกเราจะแจกให้นะคะส่วนผลิตภัณฑ์ไลท์เฮิร์บนะคะก็เป็นอาหารเสริมที่ดีนะคะใครที่สนใจก็ลองซื้อไปทานกันดูปวดหัวเครียดช่วงนี้ทานดีเหมือนกันนะคะผ่อนคลายนะคะก่อนจากกันจริงๆไปขอบคุณสปอนเซอร์รายการก่อนนะคะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะสายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมไลท์เฮิร์บอาหารเสริมจากธรรมชาติปรับความสมดุลในร่างกายวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ